This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History. เรายังคงอยู่ในเรื่องของปฏิบัติการนะครับดาวสีน้ำเงินหรือว่า Operation Blue Star ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่นางอินทิราคานธีนั้นนายกรัฐมนตรีหญิงนะครับ3สมัยของอินเดียนั้นถูกสังหารในปี1984ครับความเดิมตอนที่แล้วเราไล่เลียงมานะครับพูดถึงเรื่องของประวัตินางอินทิราคานธีซึ่งเป็นบุคคลสำคัญนะครับในประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับและพูดถึงรัฐปัญจาบครับซึ่งเป็นรัฐที่ผู้คนนั้นมีการศึกษาสูงเป็นรัฐที่สามารถผลิตธัญพืชได้มากที่สุดของอินเดียแต่นโยบายที่เน้นนะครับทำให้รัฐปัญจาบเป็นรัฐเกษตรกรรมนั้นแทนที่จะเป็นรัฐอุตสาหกรรมทำให้เกิดความไม่พอใจนะครับกับชาวซิกบางส่วนนะครับที่มองว่าพื้นที่นี้น่าจะได้รับการพัฒนามากขึ้นนะครับจนทำให้พรรคการเมืองที่เป็นพรรคซิกที่อยู่ที่ปัญจาบก็คือพรรคอัคคารีดาวนั้นเริ่มต้นได้รับความนิยมมาด้วยครับประวัติศาสตร์8นาทีในตอนนี้จะมาพูดถึงเรื่องของฝั่งพรรคการเมืองอัคคารีดาวและจะมีการโยงใยไปถึงบุคคลสำคัญในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับ Operation Blue Star ที่มีชื่อว่าจานัลสิงห์พินทระวาเลครับหันไปดูเรื่องของความแตกต่างหลากหลายทางชาติพันธุ์ในอินเดียนะครับรวมถึงชุมชนชาวซิกในอินเดียกันบ้างอย่างที่บอกนะครับว่าชาวซิกเองมีสัดส่วนในประมาณ 1.7% ของอินเดียมองในแง่จำนวนนะครับเมื่อสักครู่สัดส่วนดูน้อยนะครับแต่ในแง่จำนวนไม่น้อยล่ะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกเขากระจุกตัวครับอยู่ที่รัฐปัญจาบทัศนคติของพวกเขาบ้างก็คิดว่าอยู่กับอินเดียแต่บ้างก็คิดว่าทำไมชาวซิกจึงไม่มีรัฐเป็นเอกราชของตัวเองแนวความคิดแบบนั้นเรียกว่าเป็นการก่อตั้งรัฐคาลิสถานครับทีนี้มาดูวิวัฒนาการของปัญจาบในยุคนั้นกันบ้างครับหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชแล้วเนี่ยการศึกษาถูกกระจายไปยังหลากหลายพื้นที่รวมถึงปัญจาบด้วยแต่การที่ปัญจาบเป็นรัฐที่ผลิตธัญพืชได้มากที่สุดจากนโยบายการปฏิวัติสีเขียวนะครับรัฐปัญจาบเลยกลายเป็นรัฐเกษตรต่อไปสิ่งนี้เองคนบางกลุ่มมองว่าไม่ค่อยพอใจเพราะไม่สอดรับกันกับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตัวเองได้รับทีนี้ครับมีพรรคการเมืองซิกพรรคหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาและได้รับความนิยมในช่วงนั้นมีชื่อว่าชิโรมานีอัคคารีดาวหรือว่ากองทัพศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจริงๆแล้วพรรคอัคคารีดาวเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของอินเดียนะครับจะเป็นรองก็แต่พรรคใหญ่ Indian National Congressโดยที่พรรคอัคคารีดาวนี้ก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี1920หรือ27ปีก่อนการได้รับเอกราชของอังกฤษซะอีกพรรคนี้ครับไม่ใช่พรรคระดับชาตินะครับเพราะฐานเสียงของพวกเขาอยู่ที่ปัญจาบครับแต่พวกเขาได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเราไปมองในปี1972ซึ่งเป็นสมัยที่2นะครับของอินทิราคานธีทางพรรคครับได้มีการยื่นข้อเสนอชื่อว่าอานันต์ปูร์สาหิบให้กับรัฐบาลกลางโดยขอให้รัฐบาลกลางที่เดลีกระจายอำนาจให้กับปัญจาบมากขึ้นเพราะการกระจายอำนาจจะทำให้ปัญจาบมีอิสระในการพัฒนามากขึ้นแต่รัฐบาลของนางอินทิรามองว่าสิ่งนั้นถ้ายินยอมกับอานันต์ภูสาหิบมันคือจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่การแยกตัวเธออินทิราคานธีจึงปฏิเสธข้อเสนอนั้นอย่างแข็งกร้าวพรรคคอนเกรสของนางอินทิราคานธีครับวางแผนในการลดความร้อนแรงพรรคอัคคารีดาวครับบุคคลระดับนำของพรรคคอนเกรสในเวลานั้นก็คือบุตรชายคนที่2ของนางอินทิราคานธีก็คือซันเจหรือว่าสัญชัยคานธีติดต่อไปยังนักบวชชาวซิกผู้ที่รับความศรัทธาเป็นอย่างมากจากชาวซิกในปัญจาบเขามีชื่อว่าจานัลสิงห์พินทระวาเลครับด้วยบารมีของพินทระวาเลทำให้พรรคคอนเกรสมีบทบาทมากขึ้นในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ปัญจาบบุคคลที่เขาสนับสนุนได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารวิหารชาวซิกที่เรียกกันว่าคุรุทวาราพินทระวาเลขยายความนิยมมากขึ้นมีกลุ่มที่เรียกว่าดัมดามีทักชัลเน้นความบริสุทธิ์ของคำสอนศาสนาซิกตัวเขาเองตระหนักดีครับว่าเขาจะไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นของพรรคคอนเกรสหรืออัคคารีดาวครับแต่แล้วในปี1979ครับเกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มของเขาคือดัมดามีทักชัลที่เป็นฝ่ายออร์โธดอกซิกกับซิกอีกกลุ่มหนึ่งคือนิรังคารีในปัญจาบเหตุการณ์นี้นำไปสู่การตายของจากัตนเรนซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ปัญจาบเคสรีเจ้าหน้าที่มีการควบคุมตัวและดำเนินคดีกับพินทระวาเลตัวเขาครับจึงคิดว่าในเมื่อพรรคคอนเกรสไม่ให้การสนับสนุนเขาจึงเริ่มต้นคิดถึงการถอยห่างออกจากพรรคคอนเกรสที่ไม่ให้การปกป้องเขาตัวเขามีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นและมองว่าหนทางหนึ่งที่จะทำให้ชาวซิกมีชีวิตที่ดีขึ้นคือการมีรัฐเป็นของตนเองนั่นคือการมีกองกำลังติดอาวุธเพื่อให้ได้มาซึ่งคาลิสถานครับต้นทศวรรษที่80ครับหน่วยข่าวกรองรัฐบาลกลางอินเดียรายงานว่ามีขบวนการชาวซิกติดอาวุธ3คนครับได้แก่ชาเบกซิงพาลพีเยซิงและอเมริกซิง
เดินทางไปที่ปากีสถานครับแน่นอนว่าเป็นประเทศคู่ขัดแย้งกับอินเดียนะครับทั้ง3คนเดินทางไปยังปากีสถาน6ครั้งครับในกรอบเวลาปี81ถึงปี83นอกจากนี้ครับได้พบว่ามีกลุ่มติดอาวุธฝึกซ้อมในวิหารชาวซิกหรือว่าคุรวาดในหลายแห่งไม่จะเป็นพื้นที่ที่แคชเมียร์หิมาลันประเทศมีกลุ่มบุคคลในขบวนการติดอาวุธรวมตัวกันมากกว่า 3,000 นายมาร่วมกันกับพินทระวาเลเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลอินเดียรัฐบาลอินเดียตระหนักดีนะครับว่าณเวลานี้พินทระวาเลคือบุคคลที่ต้องจับตามองย้ำอันนี้เป็นมุมมองของรัฐบาลอินเดียนะครับเพราะถ้าปล่อยเรื่องนี้เรื่อยไปอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงในพื้นที่ก็ได้และแล้วครับในปี1982ครับฮาร์ชันซิงโลโควาลผู้นำพรรคการเมืองอัคคาลีดาครับหาวิธีการปกป้องพินทระวาเลโดยการเชิญชวนให้พินทระวาเลนั้นเข้าไปอาศัยอยู่ที่ฮาริมันทระสาหิบหรือวิหารทองคำวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวซิกโดยตัวเขากับกลุ่มอีก200คนอาศัยอยู่ที่คุรุนานักนิวาสซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารสำคัญที่บริเวณวิหารทองคำครับจากมุมของรัฐบาลอินเดียในเวลานั้นฮาริมันทระสาหิบไม่ใช่เพียงแค่ศาสนสถานที่ชาวซิกจะเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจต่อไปแต่วิหารทองคำหรือฮาริมันทระสาหิบกลายมาเป็นคลังแสงกองกำลังติดอาวุธที่มีพินทระวาเลนั้นเป็นแกนนำและแกนนำเหล่านั้นกำลังจะเดินหน้าในปฏิบัติการเพื่ออุดมการจัดตั้งรัฐอิสระของชาวซิกนั่นก็คือคาลิสถานด้วยความที่พื้นที่ฮาริมันทระสาหิบครับเป็นพื้นที่ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับการที่จะมีการจัดการกับกองกำลังติดอาวุธเป็นไปได้ยากครับเพราะว่ามีผู้แสวงบุญชาวซิกเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจณกรอบเวลาดังกล่าวค่อนข้างมากเลยโดยเฉพาะในช่วงเดือนมิถุนายนครับที่ใกล้กับเทศกาลคุรุอรชุนเทพสำหรับคุรุอรชุนเทพครับท่านเป็นกูรูท่านที่5ของชาวซิกในมุมมองของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอินเดียครับผู้แสวงบุญในเวลานั้นก็เปรียบเสมือนกับโล่มนุษย์ให้กับกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ภายในโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีชื่อว่าอากาลตักซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่ตึกของวิหารทองคำระหว่างช่วงเวลาที่ตึงเครียดแบบนั้นครับมีการเจรจากันหลายครั้งครับแต่ว่ามันไม่เป็นผลครับจนกระทั่งที่สุด1มิถุนายนนายกรัฐมนตรีอินทิราคานธีตัดสินใจออกคำสั่งปฏิบัติการดาวสีน้ำเงินหรือว่า Operation Blue Star ที่มีพลตรีกุลเทพสิงห์บราเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเป็นการระดมกำลังพลนะครับ3กองพลอีก10กรมจากหลายเหล่าทหารทั่วอินเดียครับปฏิบัติการในครั้งนี้ภายใต้นะครับการบังคับบัญชาของพลตรีบราเริ่มต้นยึดหลักแบบนี้เบาไปหาหนักตั้งแต่การเจรจาให้กองกำลังคาลิสถานยอมจำนนปล่อยให้ผู้แสวงบุญออกมาภายนอกเพื่อที่จะให้ผู้บริสุทธิ์นั้นไม่ต้องเสียชีวิตหากว่ามีการปฏิบัติการและมีการปะทะกันแต่แล้วผ่านไปแล้ว4วันครับก็คือวันที่4มิถุนายนกองกำลังติดอาวุธคาลิสถานไม่ตอบรับครับจึงเริ่มต้นการปะทะและการต่อสู้เริ่มต้นด้วยความเสียหายของฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เริ่มต้นด้วยการใช้อาวุธเบาด้วยความที่กองทัพอินเดียเองครับไม่ทราบแสนยานุภาพและอานุภาพการทำลายล้างของอาวุธที่อยู่ภายในแน่ชัดผลคือกองพันมาดรัสและกองพันปืนเบากาวาลภายใต้ผู้บังคับบัญชาก็คือพลจัตวาเอเคเทวันได้รับการยิงสวนกลับมาจากฝ่ายคาลิสถานด้วยปืนยิงจรวดประทับบาดเจาะเกราะหรือว่า Rocket Propelled Grenade หรือว่า RPG และอาวุธหนักเจ้าหน้าที่อินเดียสูญเสียไม่น้อยครับเติมกำลังพลเข้าไปหลายกองร้อยพบกับความสูญเสียกระเด้งกลับมาทุกครั้งในที่สุดครับจึงมีการปฏิบัติการยกระดับสูงขึ้นโดยการใช้เฮลิคอปเตอร์ปืนใหญ่รถคุ้มเกราะนะครับ OT-64 Scott ถูกยิงสวนกลับมาในการบุกโจมตีในวันที่5มิถุนายนแต่ว่าในที่สุดครับต้านทานกันได้อยู่หลายวันครับฝ่ายคาลิสถานกระสุนหมดครับไม่สามารถตอบโต้ได้ต่อไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมอากาลตักและหมู่ตึกทั้งหมดเลยของวิหารทองคำฮาริมันทระสาหิบได้ทั้งหมดในวันที่8มิถุนายน1984ครับความสูญเสียของฝ่ายกองกำลังคาลิสถานและผู้แสวงบุญนะครับต้องยอมรับว่าฝ่ายพลเรือนที่เป็นผู้แสวงบุญนี้เนี่ยนะครับที่ติดอยู่ภายในก็เสียชีวิตด้วยนะครับบางฝ่ายเรียกว่ากลุ่มผู้แสวงบุญก็เหมือนเป็นโล่มนุษย์รวมทั้งหมดนะครับในอาคารเสียชีวิตรวมกัน554รายเจ้าหน้าที่ทางการอินเดียเสียชีวิต83รายบาดเจ็บอีก236นายครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและก็น้องชายของจาเนลซิงพินทระวาเลยืนยันว่า1ในศพที่พบในอากาลตักเป็นร่างของจาเนลซิงพินทระวาเลจริงๆกองกำลังคาลิสถานถูกจับกุมได้ทั้งหมด 1,592 รายครับเจ้าหน้าที่ในปฏิบัติการดาวสีน้ำเงินยังพบอาวุธภายในนะครับจำนวนมากมายรวมถึงเครื่องยิงจรวดประทับบ่าเจาะเกราะก็คือ RPG นะครับจากประเทศจีนด้วย
หลังจากนั้นเป็นการถอนรากถอนโคนกองกำลังคาลิสถานนะครับที่อาจจะซุกซ่อนตัวอยู่กับพลเรือนชาวซิกในพื้นที่ปัญจาบและอัมฤตสรทางการอินเดียจึงดำเนินการปฏิบัติการต่อเนื่องที่เรียกว่า Operation Woodrose จบลงด้วยการไม่มีความสูญเสียเพิ่มเติมไปครับปฏิบัติการในครั้งนี้ครับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุขั้นตอนการปฏิบัตินั้นไม่เป็นไปตามหลักสากลไม่มีการประกาศให้ผู้แสวงบุญและพลเรือนนะครับได้รับทราบอย่างชัดเจนการประกาศสื่อสารไม่ต่อเนื่องและไม่ดีพอทำให้ผู้แสวงบุญจำนวนมากชาวซิกผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมากมายแน่นอนว่าชาวซิกจำนวนมากจากทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะอินเดียมองว่าผู้ออกคำสั่งปฏิบัติการดาวสีน้ำเงินหรืออินทราคารทีนั้นคือฆาตกรเลือดเย็นแน่นอนที่สุดว่าหัวหน้าชุดปฏิบัติการก็คือทางด้านของพลตรีสิงห์บราต้องปิดตัวตนไปอีกยาวนานเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวแต่นางอินทิราคารทียืนยันว่าสิ่งที่เธอทำนั้นถูกต้องแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นองเลือดที่หริมันทรสาหิบนะครับที่อัมฤตสรเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้คำแนะนำกับเธอครับว่าเธอนั้นควรที่จะเปลี่ยนตัวองครักษ์ประจำตัวของเธอที่เป็นชาวซิกออกไปจากการทำหน้าที่ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองแต่เธอครับยังคงยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นและยืนยันให้องครักษ์ที่เป็นชาวซิกทุกนายยังคงอารักขาเธอต่อไปเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเธอมิได้มีความขัดแย้งกับชาวซิกหากแต่เธอจำเป็นต้องจัดการกับกองกำลังคาลิสถานของพินทระวาเลแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ชาวซิกทั้งหมดจะเห็นด้วยกับเธอบางคนประท้วงบางคนลาออกจากราชการบางคนคืนเหรียญกล้าหาญที่ได้รับจากรัฐบาลอินเดียคืนให้กับทางการแต่แล้วครับ5เดือนหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเหมือนทุกอย่างกลับคืนสู่สภาวะปกติไปแล้วครับเช้าตรู่ของวันที่31ตุลาคม1984ครับนางอินทิราคารทีกำลังเดินทางไปให้สัมภาษณ์กับปีเตอร์อุสตินอฟซึ่งก็เป็นนักข่าวจาก BBC สื่อของอังกฤษองครักษ์ชาวซิกของเธอ2คนได้แก่สัตวานสิงห์ชักปืนจุด .38 ยิงใส่เธอ3นัดก่อนที่อีกนายหนึ่งเพอันสิงห์ลั่นไกปืนกลเบาสเตนแบบฟูลี่ออโตเมติกคือออโตเมติกเต็มพิกัดรัวใส่เธออีก27นัดรัว30นัดนางอินทิราคารทีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุปิดฉากนายกรัฐมนตรี3สมัยของอินเดียที่อยู่ในตำแหน่งยาวนาน15ปีทั้งสัตวาและเพอันสิงห์ถูกตัดสินประหารชีวิตทั้งคู่หลังจากเหตุการณ์นี้ครับเกิดเหตุชาวฮินดูฆาตกรรมชาวซิกจำนวนนับพันมีการจราจลต่อต้านชาวซิกในหลายพื้นที่2ปีถัดมา1986เกิดเหตุการณ์รวมตัวกันของกลุ่มคาลิสถานรัฐบาลอินเดียครับภายใต้นายกรัฐมนตรีราชีฟคานธีก็คือบุตรชายคนโตของนางอินทิราต้องประกาศปฏิบัติการ Black Thunder 1และ Black Thunder 2ไม่ใช่ทุกคนครับที่เห็นพินทระวาเลเป็นหัวหน้ากลุ่มติดอาวุธคาลิสถานแต่หลายคนมองว่าเขาเป็นนักบุญแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกคนละครับที่เห็นเขาเป็นนักบุญและเช่นเดียวกันนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นนางอินทิราคานธีเป็นหญิงเหล็กผู้เลือดเย็นผู้พยายามสร้างราชวงศ์ทางการเมืองของอินเดียแต่เห็นเธอเป็นนักการเมืองที่เป็นตำนานของอินเดียหลังจากการถึงแก่สัญญากรรมของเธอราชีฟคานธีบุตรชายของเธอก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียด้วยวัยเพียงแค่40ปีครับได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปในปีเดียวกันแต่ต่อมาครับตัวเขาประสบชะตากรรมไม่ต่างจากอินทิราผู้เป็นแม่ตัวเขาถูกสังหารนะครับระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งโดยมือระเบิดพลีชีพหญิงชาวศรีลังกาที่กันว่ากันว่าเป็นคนของกองกำลังพยัคฆ์ถมิฬอีแลมภรรยาของเขาครับนางซอนย่าคานทีพื้นเพเป็นคนอิตาเลียนนะครับชื่อเดิมว่าซอนย่าไมโนเข้ามาเล่นการเมืองต่อเป็นผู้นำพรรคคองเกรสรวมถึงบุตรชายของเขาก็คือราหุลคานทีที่ก็เข้ามาเล่นการเมืองเหมือนกันนะครับเหมือนกันกับทวดก็คือเนรูคานทีย่าอินทิราคานทีคุณพ่อราชีฟคานทีและคุณแม่ซอนย่าคานทีอย่างไรก็ตามครับต่อมาในปี2004ครับพรรคคองเกรสของอินเดียชนะการเลือกตั้งภายใต้ผู้นำพรรคที่เป็นชาวซิกจากปัญจาบและนั่นก็คือมานโมฮันสิงห์ผู้ดำรงตำแหน่ง2สมัยรวม10ปีครับและถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่มิใช่ฮินดูถือเป็นอีกหนึ่งในดินามิกของสังคมอินเดียจากอดีตสู่ปัจจุบันครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับปฏิบัติการดาวสีน้ำเงินหรือว่า Operation Blue Star ถือเป็นหนึ่งในบุตรหมายสำคัญของอินเดียไม่ว่าจะเป็นมิติการเมืองมิติการอยู่ร่วมกันของชาติพันธุ์และศาสนาต่างๆของอินเดียไปตลอดกาลThe Standard Podcast. Eye-opening for your ears.